ครับผมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Leader นะครับถ่ายทอดทางช่อง True Vision 691นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะวันนี้กับแขกรับเชิญของเราพี่ชิง NJT นะครับเดี๋ยวครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับโชคอัพดีๆเหนือกว่าคอนหนึ่งโชคอัพไวเลสนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซบิกไบคุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มินักปั่นนี่พี่ชิ้นอยู่กับเราในช่วงท้ายเลยครับเรียกได้ว่าได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของท่อการสับแต่งท่อที่ถูกวิธีครับผมรถจะแต่งเครื่องหรือรถเดิมเนี่ยแล้วก็มีสูตรบอกให้หมดครับใครที่แบบว่าอยากจะก้าวเข้าสู่สนามแข่งหรือว่าเริ่มต้นในเรื่องของความแรงคือถ้าบางทีบางครั้งเนี่ยนะอยากให้พี่ชิ้นพูดนิดนึงว่าให้พูดถึงการฝากถึงแฟนๆที่จะไปซื้อด้วยแล้วก็ใครอยากเป็นนักแข่งต้องทำตัวอะไรยังไงครับก็จริงๆแล้วเรื่องการควบคุมยานพาหนะเรื่องของจักรยานยนต์เนี่ยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเราอยากจะเดี๋ยวกระเตือนนิดนึงก็เรื่องของความปลอดภัยนะครับอันดับหนึ่งจะต้องมาก่อนนะครับแล้วเรื่องการขับขี่ที่ถูกต้องนะครับการใช้ความเร็วเนี่ยเราก็สมควรที่จะเลือกสถานที่ที่ถูกต้องอาจจะเป็นในสนามหรือสนามทดสอบอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ไม่อยากให้ไปขี่บนถนนอย่างแรกเลยนะครับก็โอเคแล้วถ้าจบจากเรื่องนี้แล้วก็เรื่องที่จะเข้าสนามแข่งขันเรื่องที่จะปรับแต่งก็ขอคำแนะนำได้นะครับก็เข้าไปพูดคุยกับพี่เขาได้ใน Facebook ชื่ออะไรนะพี่อีกที NJT Thailand นะครับช่วงนี้นะครับก็มีคลิปดีๆนะครับมาแนะนำกันนะครับในส่วนของการซ่อมบำรุงต่างๆเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันครับว่าวันนี้เรานำเสนออะไรครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เป็นสปีดคลินิกนะครับวันนี้ผมจะนำความรู้มาฝากเพื่อนๆเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเครื่องเว็บร้อยคาบูเว็บร้อยสิบที่มาทำชัก3ลูกเว็บ125วาวไทเกอร์ลีกิมมินตรงนั้นลองไปไล่กันดูนะครับแล้วก็มีแคมมีทวงมีสปริงคัทมีพักคัทครับผมเรามาดูกันว่ารายละเอียดตรงนี้มีอะไรบ้างอันแรกเลยครับที่ว่าเป็นอันนี้คือเข้าเวียงชัก3ที่บอกว่ารุ่นนี้ทำไมถึงมีข้อจำกัดในการทำชัก3ตรงนี้ครับมาดูกันตรงนี้ที่ยืดขึ้นมานะครับชัก3พอเข้าเวียงเดิมตรงนี้สลักตัวนี้จะติดอยู่กับตรงตับเป็ดเลยตรงนี้ได้ทำการยืดชักมาแล้วแล้วก็มีการถ่วงเข้าเวียงขึ้นมากล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับถ่วงเพื่ออะไรครับถ่วงเพื่อบาลานซ์เข้าเวียงหรือทำเกิดการซับไม่ให้เข้าเหวี่ยงมีการสั่นมากแค่ตรงนั้นแล้วก็อาจจะช่วยเรื่องการกระปายให้ได้ดีขึ้นอีกที่บอกว่าทำไมเวฟร้อยตัวนี้ถึงมีข้อจำกัดในการทำชัก3มาดูกันครับหลักๆเลยคืออยู่ที่แกนตัวนี้ด้วยนี่คือแกนอะไรครับแกนปั๊มน้ำมันเครื่องแกนปกติตัวนี้จะอ้วนเท่ากับแกนตรงบนตรงนี้เลยนะครับอันนี้ผมไม่ทำการกึ่งหรือล้างออกฝนเพื่อให้เขาเล็กลงหนีเข้าเหวี่ยงตัวนี้เพราะเกิดการชนดูครับว่ามันชนยังไงถ้าเกิดเป็นลักษณะนี้เฉียดเฉียดเลยครับนี่ผมทั้งฝนแกนปั๊มฝนก้านเพื่อหนีการชนกระแทกเนี่ยครับเป็นจุดสำคัญครับที่ว่าข้อจำกัดของเขาถึงทำได้แค่นี้ถ้าในกรณีเราจะทำเพิ่มมากกว่านี้ในการใส่ชัก4ชัก5แกนตัวนี้เราต้องเอาออกเพื่อไปแปลงโมดิฟายกับแท้งตัวนี้นี่คือปั๊มน้ำมันเครื่องแกนตัวนี้จะมาส่งเข้าแกนตัวนี้กับปั๊มตัวนี้ขอโทษทีครับปั๊มตัวนี้แต่ถ้าเป็นลูกรุ่นเวฟ 125S จะมีเฟืองขับปั๊มอยู่ฝั่งนี้ที่เข้าเวียงตรงนั้นจะทำได้หลายมิลครับข้อต่างของรถ2ตัวนี้นะครับครับแล้วก็คันนี้จะเป็นลูกเวฟ125ได้ทำการปาดลูกหลบวาลไปแล้วแล้วก็ฝาวาลจะเป็นวาลไทเกอร์ลีที่อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นรายการวิธีหลบวาลครับดูแลบเหมือนอย่างทุกรุ่นที่ผมเคยนำเสนอไปนะครับแต่คันนี้มีปัญหาตรงที่ว่าลงกึ่งทำทางมานิดนึงผมหลบวาลจนจะสุดแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะพ้นหรือไม่พ้น
ราะปกติมันต้องหลุดได้เลยต้องเคลื่อนได้โยกได้แต่อันเนี้ยค่อมอยู่ตรงนี้แหละครับมันอยู่ที่เดี๋ยวเราประกอบเข้าไปแล้วก็จะรู้ว่ามันชนหรือไม่ชนตรงนั้นต้องมาแก้ไขกันอีกทีนึงถ้าไม่ชนก็ปล่อยงานได้ครับเดี๋ยวมาดูผมประกอบดีกว่านะครับแล้วผมจะอธิบายเป็นขั้นๆไปครับในเมื่อเราประกอบตรงนี้เสร็จแล้วเกียร์ผมประกอบเข้าไปแล้วเราก็มานั่งไล่ดูครับว่าครบไหมเข้าเหวี่ยงลื่นโอเคจบทากาวครับเพราะประแกนผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับอันนี้รถคันนี้วันนี้อาจจะยังไม่ได้ยกขึ้นรถนะครับผมจะประกอบให้เพื่อนๆดูเฉยๆเพราะว่าอะไหล่ยังขาดอยู่หลายตัวนะครับแต่ตัวเครื่องรู้สึกว่าจะประกอบได้เป็นตัวเลยเพราะปกติเวฟตัวนี้จะเป็นประแกนแท้งกลางนะครับประแกนแท้งกลางยังอยู่แต่ว่าผมไม่ได้ขูดเพราะเขาของเขายังไม่ได้ขาดก็ยังสามารถใช้งานได้ต่อไล่กาวให้ดีครับกันซึมกันเยิ้มเพราะตรงนี้มันเป็นอะไรที่ตรงกลางเราลื้อทิ้งต้องลื้อทั้งเครื่องลำบากครับในเมื่อเราทากาวเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวประกบฝานะครับหยอดน้ำมันตามข้อต่อนะครับที่มีซีนลูกปืนนี่ผมหยอดน้ำมันไปแล้วนะครับจะเห็นว่ามันฉ่ำอยู่หมุนดูครับประกอบเสร็จพลิกครับเพื่อยึดน็อตตัวไหนที่มันสั้นก็แสดงว่าไม่ใช่รูเขานะครับแล้วก็ย้ำตึงๆมือพอนะครับอัดแน่นเกินไปเกี่ยวขาดน็อตยืดมีความเสียหายกับเครื่องยนต์เราได้อีกครับแล้วเราก็มาชักรูครับว่าเขาเหวี่ยงเราลื่นไหมแกนปั๊มทำงานปกตินะครับพอเหวี่ยงลื่นนะครับแท้งไม่บีบเกินเดี๋ยวเรามาประกอบฝั่งข้างคัดกันต่อนะครับโซ่เราลิ้นปล่อยไว้ก่อนครับเป็นอันว่าเดี๋ยวเรามาประกอบฝั่งนี้ก่อนดาวครับเดี๋ยวผมจะประกอบตรงชุดสปริงก่อนเราประกอบชุดสตาร์ทใส่เฟืองใส่อะไรเสร็จปุ๊บเอาสปริงกลับเข้าที่เดิมครับโอเคจบไป1อย่างต่อไปเป็นดาวนะครับดาวเขาจะมีเป็นจักรบาทตัวนี้น็อตตัวนี้ตามด้วยสลักลูกเล็กๆ2ตัวนะครับสมควรที่จะต้องไว้ในแม่เหล็กนะครับกันหายแล้วก็ดาววางครับเราใส่สปริงคัทแล้วไอ้ใส่เป็นคันสตาร์ทเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็มาไล่ชุดคัทกันครับค่าคัทเดิมนะครับเปลี่ยนแต่สปริงใส่สปริงคัทของผมจะเปลี่ยน4ตัวเลยเป็นสปริงคัทแต่งนะครับ
ไอ้ตัวนี้เราเปลี่ยนเพื่อตัวเนี้ยมันเป็นการอะไรที่เราต้องการให้การคัดเนี่ยมีความกระชับขึ้นเราถึงได้เปลี่ยนสปริงให้มันแข็งขึ้นนะครับนี่คือสปริงเดิมของเขาเราก็ไม่ได้ใช้ใส่เพื่อให้มันแข็งขึ้นกระโดดขึ้นรถแต่งส่วนใหญ่ก็ต้องใช้แม้กระทั่งรถเดิมๆไม่จำเป็นต้องเป็นรถแต่งนะครับรถเดิมๆก็เปลี่ยนได้ตัวนี้สามารถทำให้รถมันกระชับขึ้นมันช่วยในการประหยัดน้ำมันขึ้นไล่สเตอร์ได้ง่ายขึ้นครับเพราะรถมันจะมีกำลังขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติถ้าเราเปลี่ยนคัทเหมือนกับแรงขับเคลื่อนเราดีมันก็จะส่งกำลังไปที่ล้อเราได้ดีขึ้นครับย้อนกลับนิดนึงเพื่อซับเสียงเรามาใส่กันตรงนี้จะใส่ยากนิดนึงนะครับปึ๊บแล้วเราก็มาใส่แหวนกันต่อครับใส่คัดวันนี้ผมอาจจะอธิบายได้น้อยแล้วก็บาดใส่ครบให้ครบนะครับเครื่องมือพิเศษ2ตัวนี้ต้องมีนะครับอย่าพยายามใช้ไขควงตอกหรือกระแทกใช้บล็อกลมยิงครับปรับลมให้เหมาะนะครับแน่นไปก็ไม่ดีแล้วก็ตรงนี้ต้องพับเก็บนะครับคัทตัวนี้ออโต้กันคายไปได้อย่างหนึ่งตรงนี้ใช้เคราะห์นิดหน่อยได้ครับอาจจะใช้เครื่องมือผิดประเภทนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้มันคายออกมาโอเคทำงานปกติครับขากดเกียร์แป้นถ้าเราถอดเครื่องออกมาเนี่ยตัวนี้เราขันได้โดยใช้อะไรขัดก็ได้ครับแต่อย่ากระแทกนะครับขันแค่พอดีมือตึงๆครับอัดแน่นเกินก็ดูหน้าที่ของน็อตหน่อยนึงครับผมใส่ลูกปืนตัวกดคัทตรงนี้จะมีมาร์กนะครับเพื่อนๆมีมาร์คแกนขาเกียร์เราก็จะมีมาร์คใส่มาร์คให้ตรงครับแค่นี้ครับแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันเช็ดทำความสะอาดนิดนึงกันรั่วซึมไล่น็อตตอนใส่ไล่ดีๆนะครับความสูงของน็อตอยู่ประมาณ10มิลถึงไม่เกิน15มิลนะครับถ้ามันยาวเกินก็แสดงว่าไม่ใช่น็อตตัวของเขาฝั่งนี้ฝั่งคัทหรือฝั่งขวาเราก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับต่อไปเราก็มาดูฝั่งด้านซ้ายก็คือฝั่งจานไฟเราก็มาใส่ฝาครอบอย่าลืมหยอดน้ำมันลื่นนิดนึงครับตรงนี้กันโอลิงเราขาดมือไปป้ายเขาหน่อยเขาเหวี่ยงอ
เบาๆครับยังรูไม่ตรงเนี่ยเคาะนิดนึงนะครับผมน็อตเขาจำง่ายครับน็อตตัวนี้เป็นน็อตหัวแบนไม่จำเป็นต้องต่อครับขาเข้าเพราะเราขันไปพอดีมืออย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาดูดของเขาเองตามด้วยจานไฟครับน็อตผมยังไว้ในนี้อยู่เพราะบางสิ่งบางอย่างเรากันหายนะครับเพราะเราตรงนี้ยังไม่ได้ประกอบเข้าไปทันทีโอเคยึดเบอร์14ต่อไปเรามาประกอบชุดบนกันนะครับอันนี้เป็นชุดชัก3เดี๋ยวเราประกอบหัวลูกสูบแหวนแล้วเราค่อยมาวัดดูว่าหัวลูกขึ้นสุดไม่สุดนะครับแต่อันนี้ผมได้วัดไปชั่วขังชั่วคาไว้ก่อนแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับแหวนลานน้ำมันเหมือนเดิมครับพยายามใส่ให้สลับที่แต่ของผมจะใช้ฝั่งตรงข้ามกันเลยตัวล่างสุดผมจะไว้ฝั่งซ้ายสุดตอนประกอบก็ดูร่องแหวนนิดนึงครับแหวนลานมันชอบปีนชอบขี่กันเฮ้ยไม่ขี่ตรงข้ามนะครับแหวนทุกตัวผมจะเรียงตรงข้ามแหวนจะมีด้านขึ้นด้านต่ำสังเกตง่ายๆครับจะมีรหัสตรงข้ามทุกตัวครับของผมจะไม่เรียงตามเสาของผมจะใช้ฝั่งตรงข้ามเลยเหมือนกันมีรหัสต้องให้ร่องแหวนที่เราวางอย่างหัวเทียนอยู่ขวาของตัวรถตัวแรกต้องอยู่ตรงข้ามกับหัวเทียนเพื่อหนีการจุดระเบิดชะลมน้ำมันนิดนึงครับพื้นฐานคลิปล็อกสลักสูบแม่เหล็กนี่มีประโยชน์นะครับเห็นไหมต่อไปใส่ปะเก็นเสื้อนะครับเครื่องมือตัวนี้ช่วยเราได้เยอะนะครับซิกลวดเจียไว้บูทตามด้วยปะเก็นนี่ครับของผมที่วัดไว้คร่าวๆจะมีปะเก็นเบเนียมอีกหนึ่งตัวบางๆหนา1มิลเพราะคันนี้ชัก3น้ำมันเหมือนเคยครับหยอดนิดนึงอันนี้เสื้อเราใส่เสริมปะเก็นเหล็กตรงนั้นตรงที่ฐานเพราะฉะนั้นเราติดกายติดกาวขอโทษทีครับติดกาวนิดนึงกันซึมรถตัวนี้ค่อนข้างจะดีหน่อยครับติดกาวไม่ค่อยได้มีปัญหาเกี่ยวกับตาน้ำมันมากเพราะตาน้ำมันเขาค่อนข้างใหญ่แล้วหลบทางให้อยู่แล้วทาบางๆครับไม่ต้องเหมือนกับแทงเครื่องเราก็ประกอบเข้าไปครับ
ดน้องแหวนแม่ยังไม่ค่อยกินเลยวิธีดูว่าหัวลูกเราพ้นไม่พ้นไอ้นี้เป็นตัวที่เราวัดว่าหัวลูกเราขึ้นสูงสุดไม่สุดง่ายๆครับวัดง่ายๆเลยใส่เข้าไปครับอัดน็อตให้นั่นเหมือนเราอัดฝาครับแล้วเรามาดูว่าเขาขึ้นลูกหัวลูกขึ้นได้ขนาดไหนเท่าที่เราต้องการเลยพี่ไม่เกินมิลหนึ่งถ้ากล้องเห็นเฉียงจะเห็นชัดนะครับว่าหัวต่ำนี่นะครับขึ้นสูงสุดนี่ลงขึ้นสูงสุดไม่โผล่เสื้อนะครับเราได้ในระยะที่ต้องการหรือว่าหัวลูกเราเนี่ยได้ในระยะที่เราต้องการแล้วโอเคเราก็จบไปตรงนี้ถอดตัววัดออกเวฟตัวพวกเวฟเนี่ยส่วนใหญ่จะมีลูกยางประคองโซ่อยู่ที่กลางเสื้อเราก็ใส่เขาซะก่อนเลยน็อตเขาจะเป็นแบบไหนนี่หน้าตาไม่เหมือนชาวบ้านเขาครับอันนี้จะเป็นประเกนปรีเมียมไอ้ทองแดงเพราะลูกเราได้ขยายมานะครับเป็น53วงใน53เวฟ110เขาก็งอหงิกๆหน่อยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็อัดลงไปเขาก็จะแน่นเองเหมือนเดิมครับเราต้องขันน็อตด้านข้างก่อนเสมอพาไปยึดตรงกลางนะครับต่อไปอย่าเรามายึดฝานะครับแต่ก่อนยึดฝาครับอย่าลืมขันแน่นนะครับนิดนึงมาร์คตัวทีทำตำหนิไว้เลยครับจะได้ไม่ต้องเอาแน่นออกมาใช้เมจิกครับเพราะตะกี้เราได้วัดหัวลูกไว้แล้วว่าสูงสุดเท่าไหร่ตะกี้ผมลืมขีดไว้ก่อนนะครับเราทำตำหนิไว้เลยครับผมเราจะได้ไม่ต้องใส่ฝาครอบจันไฟหรือมัดจันไฟเข้าไปที่หลังที่ก่อนแค่นี้เราก็จะรู้มาร์คเขาแล้วนี่เขาจะมีทางของเขานะครับหมุนไปพอดีฝาครอบลูกศรจะมีนะครับชี้ลงพื้นเล็กนิดเดียวไอ้ตรงนี้จะเห็นง่ายหน่อยต่อไปเดี๋ยวเรามาใส่มาร์คตัวบนกันนะครับมาร์คตัวทีคือจุดระเบิดตายสุดเราได้ทำตำหนิไว้แล้วมาร์คตัวนี้ก็คือเพลิงขับโต้เราลิ้นตัวบนที่อยู่กับแคมจะมีเม็ดติ่งอยู่นะครับเม็ดติ่งตัวนี้อยู่ตรงไหนสูงสุดของหัวสูบก็คือจุดนี้รุ่นตัวนี้เขาจะมีมาร์กอยู่เนี่ยตัวเล็กๆสังเกตก็จะเห็นหน่อยนะครับเราก็เอาโซ่ใส่เข้ามาร์คตัวล่างตรงตัวบนไม่ตรงนะครับเราก็ทำเขาให้มันตรงโดยการกรีดโซ่เราลิ้นเอาใกล้เคียงนะครับแต่ดูเหมือนโซ่จะตึงไปนิดนึง
เพราะอันนี้เป็นใส่ชักนะครับแต่ตัวกดโซ่เรายังไม่ได้ปรับเขามันยืดได้นะครับตรงไหมยังไม่ตรงนะครับขาดไปล็อกหนึ่งและยังไม่ตรงเอาออกมาใหม่นะครับผิดเดี๋ยวดูเราก็มีจะยึดแคมป์กันเคาะเบาๆครับไม่แนะนำให้ใช้บล็อกลมเหมือนกันตัวนี้นะครับดูมาร์คตรงไหมโอเคนะครับตรงแค่นี้จบสิ้นแล้วครับอันนี้ก็เป็นการประกอบรถคร่าวๆของตัวเวฟ110ชัก3ลูกเวฟ125คร่าวๆนะครับเพราะว่าวันนี้อะไหล่ยังไม่ครบเครื่องตัวนี้ยังไม่สามารถประกอบหรือยกขึ้นรถได้มันยังสตาร์ทไม่ได้นะครับแต่ว่าก็โอเคแล้วจบเป็นความรู้ที่ผมแบ่งปันให้เพื่อนๆผมอาจจะบอกไม่หมดหรือบางจุดถ้าจุดไหนที่ผมไม่ได้พูดไปหรือยังไงเนี่ยเพื่อนๆสามารถโทรมาติดต่อหรือพูดคุยกันได้นะครับไม่ได้ทำกับผมไม่เป็นไรเราปรึกษากันได้นะครับตรงนี้ของบางสิ่งบางอย่างผมรู้เพื่อนไม่รู้ของบางอย่างเพื่อนรู้ผมไม่รู้ก็มีเยอะแยะนะครับบางจุดที่ผมยังไม่ตรงนี้เราต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆเรามาเปลี่ยนแลกเปลี่ยนข้อมูลกันตรงนี้ผมก็ฝากผลงานเล็กๆน้อยๆของผมเอาไว้ให้เพื่อนๆชมถ้าติชมยังไงก็คุยกันเข้ามาหรือโทรมาบอกกันครับวันนี้ผมขอฝากผลงานไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ